ว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็นสัดส่วนผกผันคีย์เวิร์ดมันคือผกผันนะฮะกับความเร็วถ้าใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา4ชั่วโมงถ้าต้องการเดินทางให้ช้าลง1ชั่วโมงจะต้องลดความเร็วกี่กิโลเมตรข้อนี้ยากไม่ได้ว่าคิดยากนะแต่ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทย งงไหมเดี๋ยวค่อยๆตีความนะอันที่หนึ่งที่ต้องตีความคือสัดส่วนผกผันเอาล่ะคำว่าสัดส่วนผกผันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าคิดเหมือนเวลาคิดเหมือนเวลาคือแทนที่จะเอาคูณตัวใกล้หารตัวไกลก็จะต้องเป็นคูณตัวไกลหารตัวใกล้คือสลับเศษเป็นส่วนนี่เรียกว่าสัดส่วนผกผันความหมายก็คือเหมือนเราสร้างบ้านอย่างเงี้ยยิ่งเรามีคนเยอะขึ้นเรายิ่งเสร็จเร็วโอเคป่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าสัดส่วนผกผันเป็นเรื่องของเวลาซึ่งจริงๆแล้วข้อเนี้ยก็เป็นเรื่องของเวลานั่นแหละเห็นป่ะมันความเร็วชั่วโมงเป็นเรื่องของเวลานะฮะเพราะนั้นเวลาทำโจทย์พวกเนี้ยเวลาที่เห็นเป็นเรื่องของเวลาเมื่อไหร่ให้คิดนิดนึงคิดก่อนว่ามันเป็นแบบผกผันหรือเปล่ามันเป็นต้องสลับเศษสลับส่วนหรือเปล่านะฮะซึ่งข้อนี้เป็นเพราะโจทย์บอกเลยสัดส่วนผกผันนะครับเขาบอกว่าถ้าใช้ความเร็ว60กิโลเมตรจะใช้เวลา4ชั่วโมงอ่ะงั้นมันคือสัดส่วนระหว่างความเร็วและเวลาถูกไหมถ้าใช้ความเร็ว60จะใช้เวลา4ชั่วโมงนะฮะเห็นไหมมันคือความเร็วกับเวลาถ้าใช้ความเร็ว60ใช้เวลา4ถ้าต้องการเดินทางให้ช้าลง1ชั่วโมงแปลว่าตีความคำนี้ฮะเดินทางช้าลง1ชั่วโมงว่าจริงๆแล้วใช้เวลาเท่าไหร่3ช้าลงแต่เดิมเดินทาง4ใช่ป่ะถ้าช้าลง1ชั่วโมงนี่แปลว่าต้องเดินทางเท่าไหร่3 3แปลว่าเร็วขึ้นหรือช้าลงน้องเดินทางาจากบ้านไปโรงเรียน5ชั่วโมงถูกไหมแต่ว่าถ้าตีความอีกละเนี่ย1ชั่วโมงคือ5ชั่วโมงนะนี่เรียกว่าช้าลงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะ HR คือชั่วโมงนะจะต้องลดความเร็วโจทย์ไม่ได้ถามความเร็วแต่โจทย์ถามว่าลดความเร็วเท่าไหร่นะฮะงั้นตรงนี้เราคำนวณหาความเร็วก่อนเนาะเราคิดง่ายๆถ้าความเร็ว60ไปได้4ใช่ป่ะถ้าจะไป5ก็ต้องน้อยกว่า60ถูกป่ะโอเคแต่ว่าผกผันนะผกผันตรงนี้นะวิธีทำดึงลงมาคูณไข่คูณ4ส่วนไข่15เข้าใจไหมเอ้ยส่วน5ขอโทษเห็นไหมเนี่ยครูยังเพี้ยนเลยเห็นป่ะจำได้ไหมเห็นไหมเพราะครูเขียนเลข5แบบกากอะเห็นป่ะ โอเคนะเออเพราะนั้นมันไม่แปลกเลยที่นักเรียนเขียนแล้วจะแบบข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็น7เฉย นะฮะอ่ะมา5หารเลย5ได้12ใช่ป่ะ12คูณ4เป็น48ถูกเอาล่ะไหนดูช้อยสิมีช้อย48ด้วยนะเธอครับตอบไปสิข้อ4อ่ะผิดนะเพราะโจทย์ไม่ได้ถามว่ากี่ชั่วโมงแต่โจทย์ถามอะไรฮะกี่กิโลเมตรใจเย็นอ่านต้องลดอะไรลดความเร็วกี่กิโลเมตรลดความเร็วฮะนี่คือความเร็วแรก60นี่คือความเร็วหลังถ้ามันจะลดความเร็วมันต้องเป็นอะไรกันลบกันถูกป่ะมาลบเลยลงท้ายด้วย2อ่ะ6ต้องถูกยืมมา1เหลือ5 5ลบ4เหลือ1คำตอบที่ถูกคือ2ใช่เพราะนั้นข้อนี้ยากนะเนี่ยเห็นป่ะซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ไม่ได้ยากมากคือมันยากตรงที่เราต้องแปลไทยเป็นไทยโอเคครับทวนอีกทีนึงขั้นแรกเราต้องเข้าใจคำว่าสัดส่วนผกผันก่อนนะสัดส่วนผกผันก็คือต้องสลับเศษกับส่วนอะเป็นเรื่องของเวลาซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องของเวลาจริงๆโอเคนะฮะข้อที่2เราต้องรู้ว่าไอ้ช้าลง1ชั่วโมงเนี่ยต้องแปลไทยอะว่าช้าลง1ชั่วโมงคือจาก4ต้องกลายเป็น5ถูกต้องแล้วก็คิดเลขแต่ต้องอย่าลืมว่าตรงนี้ผกผันถูกป่ะเราก็จะคิดเลขได้48ใช่ป่ะแต่อย่าพึ่งผีผามไปตอบ48ซึ่งผิดเพราะโจทย์ถามอะไรฮะ
ต้องลดความเร็วลงใช่ไหมจากเดิมคือ60ให้เหลือ48แปลว่าต้องมาลบกันดังนั้นจึงต้องลดความเร็วลงไป12ถูกไหมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นคำตอบที่ถูกคือ12 3 3สิ่งที่ต้องแปลไทยเป็นไทยโอเค